เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเบรกมาแล้วครับก็วันนี้เรามารีวิวลิกเตอร์ไฟเตอร์แอสซัสซินนะเฮ้ยไฟเตอร์แล้วก็แอสซัสซินไปในตัวเฮ้ยแต่สกิลเวนคล้ายๆแท้งหมดเลยเฮ้ยก็เรามาเริ่มที่พาร์ท4มันก่อนเลยเฮ้ยมึงมาไปมารีวิวแทนกูมาไอ้เหี้ยดีใจขนาดนี้ ตื่นเต้นขนาดนี้ลิกเตอร์นั้นก็มีอยู่3อย่างนะครับก็คือเวลาเขายืนอยู่ในดินยืนอยู่ในน้ำยืนแล้วก็ยืนอยู่ในหญ้าเนี่ยมันจะดูดพลังขึ้นมาเฮ้ยมึงตื่นเต้นอะไรนี่กูสนใจไง ตอนยืนอยู่ในหญ้าเนี่ยเราจะได้บัฟตีเร็วแล้วถ้าเรายืนอยู่ในน้ำเนี่ยเราจะได้วิ่งเร็วก็เรายืนอยู่ในดินเนี่ยเราจะได้อึดก็เวลาโดนได้ป้อมนี่ก็โอเคเลยได้อึดมา 10% เวลาเราจะแก๊งก็มันจะวิ่งเราต้องวิ่งตามแม่น้ำอยู่แล้วอะเราก็แบบวิ่งไวไปแก๊งไวตอนเราซุ่มอยู่ในย่างเงี้ยมันก็จะมีสตันให้เรานะสกิล1แล้วแถมตีเร็วด้วยก็โอเคอยู่นะสกิลสำหรับแพสซีฟของมันหลากหลายก็สกิลหนึ่งมันจะพุ่งไปข้างหน้านะแล้วก็ตีพุ่งแล้วก็ตี1ทีเป็นเวฟถ้าเป็นหญ้าสกิล1จะกลายเป็นน็อกอัพขึ้นไปแล้วถ้าเป็นน้ำสกิล1จะเป็นสโลว์แล้วก็ถ้าเป็นดินก็จะเป็นทำดาเมจธรรมดาก็สามารถใช้ได้2ครั้งนะครับมันจะมีบัฟแบบว่าใช้ฟรี1ครั้งอ่ะทูดา4วิบัฟนั้นแล้วก็เฮ้ยมึงตกใจช้าด้วยหน่วงด้วยปลอมด้วย ก็มาเริ่มดูที่สกิล2การสกิล2เป็นอมตะก็มันจะมีอยู่2อย่างคือดินกับน้ำหญ้า ก็ถ้าน้ำกับหญ้าเนี่ยกดสกิล2แล้วมันจะตีได้ถ้าเป็นดินถ้าโดนสตันมันจะสะท้อนสตันเข้าไปโหกับอีซี่แอนตี้กดแล้วเป็นทูดาเมจแต่ถ้าระเบิดโดนครั้งแรกเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายแบบรุนแรงมากไปเดี๋ยวเราไปลองกันระเบิดโดนครั้งแรกคืออะไรวะถ้าเรากดตอนที่เราอยู่ในวงไงมันจะมีสัญลักษณ์มาโดน5ทีโดน5ทีจะระเบิดและติดใบ1วิติดใบ1วิบ้าน่ะโกงเหลือเกินตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันโกงขนาดไหนไปสำหรับลูนตัวนี้นะเป็นไอ้ดาบดูดก็เป็นจอกร้อยแล้วต้องการเป็นสปิริตจอกร้อยแกจอกร้อยทุกตัวไอเทมก็ตามนี้เลยตอนนี้ใช้เซตนี้ไปก่อนนะครับยังไม่รู้มันก็ยังได้2อย่างไงว่าเป็นโบเคนหรือลองกินุสโบเคนถ้าโบเคนมันจะได้แบบเป็นแก๊งแต่มันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะก็เอาตัวแบบเล่นแบบไม่เก่งมาตัวไม่เก่งมาเล่นในนี้แล้วกันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยช่วงนี้ตัวนี้ได้อยู่อ๋อแล้วตอนนี้เราเล่นกัน5คนด้วยนะก็เหมียวงายก็คือมีม้านะครับเฮ้ยเราอยู่กัน5คนเป็นไปได้ด้วยนี่ได้ดิวะเฮ้ยอย่างนี้ต้องรีบแชร์กันแล้วแชร์เยอะยอดเยอะไงแล้วเราสนใจเราก็จะมารวมตัวกันบ่อยๆเป็นอะไรวะไอพี่ก็พูดอย่างเงี้ยนึกว่าไอ้นี่ใน Facebook ที่แบบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอ้ยมันก็ต้องอย่างนี้ดิวะไอเมกดูบ่อยอ่ะดูบ่อยกลัวดูบ่อยดูทั้งวันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอัพเฟิร์สปัดกันตรงกลางก่อนไปกองทัพแบบนี่ไม้เขาเชื่อใจเพื่อนมากว่าเพื่อนจะทำได้ยืนรอเพื่อนเราจะไปใช่ไหมไอ้เชี่ยนั่นแหละมอสตัวมันลอยแบบว่าตายแน่ๆอ่ะตายแน่ๆอ่ะนี่นะเวลาเราเปลี่ยนดาบเงี้ยอีกอย่างนึงคือมันจะวิ่งเร็วด้วยเห็นไหมเราใช้สกิลฟรีมันจะมีแพสซีฟคูลดาวน์ดาบขึ้นเอาไว้สแปมในเลนเฮ้ยยาชี้ดินักทะเลาะไปมันยังฝ่าไม่ได้สักหลุมเลยว่ะจะดีกว่าได้ไหมโอ้ชิตหยาบระเบิดใส่เกาะมันดีเดียวเกือบแล้วมึงปั๊บเรียบร้อยไหวอยู่แล้วมีมาร์กเก่งตัวใหม่ถ้าได้โดนรับแก๊งโหดมากเลยนะตัวใหม่เพื่อนมาแก๊งก็ยืนเฉยๆก็ตายแล้วทดสอบความสามารถของเพื่อนชึบเฮ้ยฟลับเรียบร้อยเหมือนเหงาแกว่ะเชเหงาแกว่ะ3-3เรา4แล้วอ่ะโอ้ไม่ถึงมือกูตายก่อนเอามิกโชว์แล้วมิก มึงไม่เอาให้กูก่อนก็ได้กูพุ่งก่อนก็ได้โฉยให้กูทำไรมันแพ้แล้วฝั่งนู้นอ่ะ5 ทีรวดปึ้มมันก็จะแรงมากเอาแป๊บมีกำว่าบิ๊กอัพเอามาให้แล้วโอ้ฟิกเกอร์สกิล2บิ๊กโอ้ไม่ได้นี่เลยให้กูทำไรมันแพ้แล้วฝั่งนู้นอ่ะโอ้ไม่ได้นี่เลยมันยังมีอีกไอ้ไม้เซนเดอร์มันยังลงได้อีกวิ่งมาให้วิ่งโอ้โหสัตว์เลยตัวมันเก่งไหมไม่รู้ว่ะลองโชยหน่อยมิกโอ้ไม่โดนไม้ยิงคนเดียวเลยวะแล้วเราก็นั่งเลงกันได้ตัวเล็กว่ะแต่ตายดาบมันจะแรงกว่าไหมมิกแต่มันไม่ตายชุดเดียวตายดาบจะแรงกว่าถ้าธรรมดานะไม้ปะสวยไหมของจริงว่ะให้มึงดูกูเฉยไม่ได้ให้มาการป้อมได้ด้วยนะสกิล2มันอ่ะอุ้ยมันฟิกเกอร์ปลายดาบมันจะแรงมากนะตรงโคนดาบนี่คือเบามากเราต้องกะระยะดีๆเก่งไหมมิกเก่งคือถ้าลงไปมันจะเจ็บตรงโคนมันจะเฉยๆใช่ไหมไอ้มิกฮะเรื่องอะไรวะเนี่ยปลายดาบรอไปแล้วไอ้หนีเป็นหมาเลยโอ้ดาวผิดเป็นไงไม่เกี่ยวกับกูเลยไอ้ลูกกระสุนเข้าหัวมันเฉยออมมือกันหน่อยดิไอ้มือสไนเปอร์อ่ะไอ้เพื่อนมึงทักอ่ะทำไมวะเล่นตัวใหม่ใส่รุนอะไรไว้มิกไอ้สัตว์ไอ้กูมาดักอ่ะเพื่อนกูเยอะแล้วเนี่ยตัวมันถ้ามันสกิล1ไปแล้วมันก็จะหนียากว่ะต้องเก็บไว้1ทีแต่มันสามารถลวงได้ด้วยนะแบบว่าเราซีใส่คีบแล้วก็พุ่งใส่ฮีโร่อีก1ทีผมมันจะไกลมากเฮ้ยพุ่งคีบพุ่งฮีโร่ไกลมากอ่ะแล้วหนียังไงไม่มีตายเมื่อกี้โดนไล่แล้วพวกกูเอาเบอร์แพ้ตัวใหม่ไม่โชว์เลยว่ะมันเล่นกันหมดแล้วอ่ะตาย2เลยนะมิกตัวมันทำเรื่อยๆอ่ะแบบว่าค่อยๆตอดค่อยๆตอดถึงต้องกดแรงไงจะได้ดูฝีมือไอ้มิกเนี่ยดูเดี๋ยวดูสไนเปอร์ให้กูไม่ต้องไปช่วยเลยนะเดี๋ยวดูไปตายช่วยเร็วไอ้สัตว์ไม่เข้าเลยวะไกลแท้เลยแต่มันแรงว่ะวันช็อตแรกอ่ะวันช็อตแต่ไม่แต่ทำไมครั้งที่2มันไม่แรงเหมือนครั้งที่1เลยวะแรงแต่มันไม่มันต้องเข้าระยะนี่ไงระยะไกลๆมันอ่ะมันต้องถอยไปไกลอ่ะต้องถอยเพื่อนเรียกไอ้มิกบอกฮะเพื่อนกูเยอะอย่างวะเนี่ยบอกตอบกูดิมิกไม่ตรวจการกูไม่ค่อยอ่านไอ้เหี้ยกูแยกภาษาไม่ออกตอบกูดิมิกมันบอกอย่างเงี้ยเกลื่อนเยอะเหลือเกินเฮ้ยให้มันออกมากันหน่อยดิได้มันจะฆ่ากันในบ้านแล้วโอเคเอ้ยกูเปิดสูตรทุกเกอร์เมื่อแหบไหมมึงนิ่งได้ไหมแหบที่จริงเดี๋ยวมิกโชว์หน่อยไอ้มิกก็บกเข่นเชื่อกูดิลองกินนูดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันต่อเนื่องไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยช่วยมาดิเพื่อนกูไม่เกี่ยวกับตัวเลยอันวินเก่งกว่าเอาไหมไอ้มิกเชื่อกูก็รู้เด็กกูเล่นกูรู้แล้วนี่ปลาไหลเนี่ยถ้ากูได้ปลาไหลได้กูหวดแบบไม่ต้องถอยแล้วเมื่อกี้มอสช่วยด้วยมอสจะไปไหมแต่ข้อเสียของมันคือมันเติมเลือดไม่ค่อยได้นะ นี่รีวิวเอลสุปะเนี่ยไปรีวิวเอลสุไปรีวิวผิดคนแล้วเนี่ยมีเชลเล่นกูสองคนแม้แล้วปล่อยเล่นกันไปสามคนแต่ไม่เล่นแรงเถื่อนกูเหมือนว่ามาอยากกันเล่นแรงมากกว่าไอ้นี่รีวิวอ่ะเมื่อกี้กดห้องมันจะเจออยู่แล้วใครแคนเซิลรอได้มีอะไรเนี่ยกูจะเฮ้ยอย่าเดี๋ยวกูทำเป็นอยู่ฝั่งซ้ายให้ไม่ใช่อย่ามาแย่งกูอย่าแย่งกูทำอ่ะนี่มาแล้วเพื่อนมาแล้วรอเลี้ยวเฮ้ยถ้ามึง1-1รอเลี้ยวชนะใน1เช็ดนี่คือมึงเก่งจัดเลยนี่ยากอยู่1เช็ดคืออะไรวะกูไม่รู้ลิ้นกูเป็นอะไรเอ็กไม้กูมาช่วยแล้วไหมอะไรวะเฮ้ยมาช่วยแล้วดีพี่เอาไปพี่ผมให้พี่อยู่แล้วไม่ออกก็ดีวะเฮ้ยรอกูรอเติร์ดแล้วไม่เป็นไรไหมมึงยังไม่ตายนี่ผมมึงเล่น4คนแล้วแหละช่วยอะไรไม่ได้เลยวะโอ้เพิ่งเหยียบไปด้วยแต่ตัวมันสแตทดูบางมากเลยที่กูเล่นอะฟิกเตอร์ใช่ไหมบางไหมสแตทมันอะมันเป็นไฟเตอร์แอสซัสซินไงมันก็อารมณ์แบบทำเขาฝ่ายเดียวถ้าไฟเตอร์แอสซัสซินมันจะทำอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้หญ้าอะไรอ่ะหญ้าพืชเหรอหญ้าพืชพื้นหญ้าโอ้ยอย่าคุยกับมึงยากเลยพื้นอะไรวะพื้นดินเหรอไม่ได้เล่นแล้วมานั่งสำรวจสารคดีแล้วคุณต้องสอนด้วยนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลา10 นาทีนี่เป็นไงมีมาร์กแม่นแต่ก็จับวางเขาเคยเล่นพวกAPS มาก่อนนะมีมาร์กเขาจะแม่นอ้าวไม่ได้รีวิวมึงก็เหรอไม่ได้รีวิวแม่งฮะเล่นไปเลยเล่นเลยพี่เอาดิเล่นเลยซูมแล้วก็ลองดูความแม่นของมีมาร์กว่ายิงเราเรียบไหมมีเดี๋ยวดึงมาให้เล่นเฮ้ยใช่เหรอกูได้แค่ย่าเนี่ยกูได้อยู่ได้แค่ย่าเนี่ยแค่ย่าเนี่ยเหรอไอ้นึกมาร์กก็ตายแล้วดูมิกเมื่อไหร่อะมิกไม่ได้นี่เลยเฮียให้กูทำไงวะเมื่อไหร่คือให้กูเข้าทำไมมันยังไม่ได้เลยเวลาพวกมึงต้องทำแบบเหลือคนละ 10% แล้วให้กูเข้าไปอ่ะอ๋อมึงเล่นตัวอื่นนะเมื่อกี้มันไม่ยกมันระยะถึงมันดูดหมดละมันดูดดินแทนละดูดดินแทนแล้วเร็วมากเลยนะมันได้แค่ 1.5 วิอ่ะถ้าอยู่ไกลๆย่ามันจะไม่ยกไม่ช้าเป็นไรเป็นปวดตัวเดินสิโอ้ยเฮ้ยเอ็นไปเลยกูไม่เล่นแล้วเอ็นเลยยิงเอ็นเลยไม่ต้องเกรงใจนี่เดี๋ยวดึงมาแล้วมึงโชว์เลยเคปะมาให้รู้ว่าตัวใหม่มันขนาดไหนเอามังกรไม่ได้มิกโอ้ต้องปูเยอะขนาดนี้เนี่ยไปเล่นกูเล่นตัวสกัดไหมกูว่านะจริงนะกูทุบตายเลยนะเฮ้ยกูขอนี่หน่อยได้ไหมอมตะรู้สึกกูบางมากกว่ามึงอีกตอนเนี้ยเชนี่เฮ้ยจับพับยอดว่ะนี่เป็นไงโดนไป1 ชุดได้แค่นี้ก่อนไม่ได้เยอะไม่ได้หมดแล้วเข้านะมิกไปใหญ่มิกไปใหญ่ต้องโชว์แล้วรอถอยมาหน่อยมึงถอยมาหน่อยโลให้มิกใส่โลให้โหมันถอยไปแล้วจ้างแม่เถอะไอ้เหี้ยให้กูไปเล่นนี่ไปเป็นเราอะต้องบุกกูหมดแล้วกูใส่หมดแล้วกูทำไงถ้าใจกูเนี่ยมึงต้องหยุดเล่นน่ะพวกมึงต้องหยุดเล่นเลยให้กูเล่นมันใช่ไหมมิกตัวนี้ใช่มันเก่งแต่ปกติมันจะไม่ได้มันนัวกับเพื่อนอยู่แล้วไงแต่นี้เอามาเล่นนัวกับเพื่อนอันนี้คือจะเอ็นบ้านกำลังจะเอ็นบ้านแล้วเอ็นบ้านกูต้องย้ายไปเล่นข้างบนนี่เอามึงไปสิแต่กูไม่มีหญ้าสร้างหญ้าให้กูหน่อยเด็กมันมีตัวสร้างพุ่มในแอลตัวเที่ยวะแต่แอลมันมีตัวสร้างพุ่มปะมีได้เวลาโชว์แล้วอะไรสักอย่างไม่เดี๋ยวคุณดึงเซนเนียลมาให้กูมาช่วยกูก่อนอย่าเพิ่งไฟใหญ่เฮียเลยช่วยกูก่อนเฮ้ยให้รู้ว่าตัวใหม่มันขนาดไหนได้เวลาโชว์แล้วช่วยกูก่อนอย่าเพิ่งไฟใหญ่เฮียเลยช่วยกูก่อนเฮ้ยถ้ากูขึ้นมากูเป็นดินดิวะเฮ้ยโอ้ยอดมิกจังหวะนี้ต้องโชว์มิกไม่มีสกิลใช้หมาจ่ายหมดแล้วมิกต้องโชว์แล้วมิกไข่วิ่งมาจนไข่เด็กแล้วมึงจะมาบวกตรงย่างเดี๋ยวไม่ได้กูหนีมึงไม่เห็นเลือดกูเหรอ กูอยากฟิกเกอร์ไปตีบ้านแล้วเมื่อกี้ชนเก่งของมึงอีกใครได้เทคนิคอะไรก็ดูเองแล้วกันได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้แหละลิกเตอร์ก็ใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะไปละบ๊ายบายกระทืบไลค์ถึง 100,000 เอ้ยถึง 100,000 ช่องกูช่องอะไรเนี่ย